ครับเดี๋ยวมาดูโปรเจกต์นะครับเครื่อง L15B7 นะฮะมาดูครับโอเคนี่ครับที่อยู่ใน Honda FC-FK นั่นเองนะครับตัวเทอร์โบนะแต่ตัวนี้เอาเป็นเครื่องโปรเจกต์นะครับเป็นเครื่องที่มันมาเทสงานเฉพาะทางนะครับก็เลยเอาเทอร์โบออกนะครับแล้วก็ระบบเดิมที่เป็นหัวฉีดไดเรกนะครับเราไม่ได้ใช้เราใช้เป็นหัวฉีดธรรมดาหัวฉีดธรรมดาครับเป็นของ D15B นะเกียร์ CVT ยังอยู่นะครับแล้วก็ใช้กล่องสแตนนะครับ KKT Fit ตัวนี้นะครับคุมทั้งหมดนะครับหัวฉีดคอยจุดระเบิดแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมไฟฟ้า2ตัวนะครับตัวนี้ดีเลยพัดลมไฟฟ้านะครับคุมคอยคุมหัวฉีดนะครับคุมปั๊มติ๊กแล้วก็คุมกล่องหลักนะฮะครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวลองมาเทสดูว่ากล่องใบนี้นะครับใบเล็กๆแบบนี้นะครับสามารถคุมปั๊มติ๊กกับพัดลมไฟฟ้าได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมาเทสจากโปรแกรมนะเปิดกุญแจเปิดออนก่อนนะครับปั๊บตัวนี้สามารถเทสปั๊มติ๊กได้นะครับคือปั๊มตรงนี้นี่ครับปั๊มติ๊กทำงานแล้วฮะฟังเสียงด้วยนะครับดีเลย์ทำงานนะเปิดนะครับปิดเปิดแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะสั่งจากคอมนะฮะเทสตรงนี้นะครับตัวนี้ครับพัดลมไฟฟ้านะครับปั๊บทำงานนะครับผมต้อง2ตัวครับนะครับปิดเรียบร้อยครับเปิดปิดได้สั่งคอนโทรลจากกล่องได้เลยนะครับโดยผ่านโปรแกรมนะฮะโอเคอย่างนี้ลองมาสตาร์ทดูครับนะครับสตาร์ทนะครับก็ได้เลยสตาร์ทใหม่นะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับปั๊บปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็พิเศษอย่างนึงคือกล่องใบนี้นะครับในเครื่องโปรเจกต์นี้เราไม่ได้ใช้แคมเลยนะครับแคม2ตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานเราใช้แค่เซ็นเซอร์แคมตัวเดียวเท่านั้นครับตัวนี้ล่างนี่ครับตัวนี้นะเป็นแคมสัญญาณแข็งตัวนี้นะครับ60ฟันใช้เซ็นเซอร์แค่ตัวเดียวนะครับเราก็สามารถสตาร์ทได้นะครับนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สัญญาณแคมเลยนี่ครับโหนะครับปั๊บแคมต้องใช้ฝั่งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับโอเคครับขอบคุณครับ